อะไรมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะฮู้ฮ่าเออเกียร์แอมเกียร์เจอแล้ววะเกียร์เจอแล้ววะเอาแล้วแกจะเข้าไปดูดีกว่านะครับผมว่าจะมีใครเดินผ่านบ้างหรือไม่นะครับผมหืมพูดอะไรวะอย่าเพิ่งไปอาร์ติวกับนั้นเลือดชายวะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนพูดวะกูบอกให้ออกไปเถอะสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนะครับพบกันอีกแล้วกับคลิป MVP ประจำสัปดาห์ครับ3คลิปเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสัปดาห์นี้คลิปไหนได้ MVP บ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับพิสูตรศาสตร์มหาพินาควิหารล้างนี่คือโบสถ์พินาค4ใช่ไหมสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่โบราณเก่าแก่เป็นวิหารล้างที่หนังพินาค4ภาคล่าสุดมาถ่ายทําที่นี่แต่นี่คือของพี่เจ๋งผมบอกเลยว่าทุกคนมีไม้แค่ฟันไหมหักไม้แค่ฟันตรงปลายออกและท้ายออกเอาตรงไม้แหลมมาง้างตาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนกระพริบตานี่ไงบอกแล้วนอนเยอะพร้อมแล้วไปโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาสถานที่นี้ทั้งบรรพบุรุษที่ล่วงลับอยู่ใต้แผ่นดินตรงนี้อาถรรพ์ความแรงอาฆาตที่อยู่ที่นี่ขอให้พบขอให้เจอขอได้สัมผัสในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดสาธุจะมีไฟอยู่ตรงโบสถ์อันนี้นะพี่เนาะใจมันวิววิวมาเบิกเนตรแล้วสวัสดีด้วยจากเมียนมาเฮ้ยผมจะบอกว่าสถานที่เนี้ยผมใจมันวิวมันรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกสู้ตลอดเลยเป็นความอาถรรพ์ของป่าช้าและวิหารเก่าที่อยู่ที่นี่ร้อยกว่าปีมีความเขาเรียกอะไรมันมีมนต์ขลังของมันอยู่ในตัวมากๆครับผมครับเดี๋ยวขอดูตรงต้นนี้ก่อนเออดีอ่ะดีอ่ะโอ้โหมีเศษพานอุ้ยมีผ้าอู้แล้วมันคือผ้าอะไรห่อผ้าสีขาวอะไรห่อไว้ในนี้เดี๋ยวนะครับผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเฮ้ยผ้านี้ต้องมีที่มาผ้าห่อศพผ้าห่อศพจริงๆพี่เป็นผ้าห่อศพโอ้ยตายายไม่มีผมไม่ได้ยินตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินหายได้ยินเสียงดนตรีพิมพ์มาแต่ผมไม่ได้ยินนี่ผมใส่หูฟังนี่เงียบกิ๊บเลยหายไปเยี่ยเป็นผ้าห่อศพเฮ้ยหายไปเยี่ยเป็นผ้าห่อศพใครมายืนนะเฮ้ยเยี่ยมเลยลูกพี่เมื่อกี้มีใครยืนอยู่ข้างต้นไม้ขอเดินดูก่อนดิเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวนะพี่นะดูรอบตะโพผ้าแดงเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยมีตลับผ้าเฮ้ยขนลุกอ่ะเฮ้ยกูระแวงเว้ยขอไม่ได้หยิบถ้าผมไม่ผิดก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนตายไม่ได้ยินเออได้ยินเสียงหมาเห่าเป็นเสื้อของคนตายเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งเฮ้ยนั่งบนต้นไม้แล้วอะไรวะไม่เคยเป็นอย่างนี้คนเฮ้ยเฮียอะไรแล้วกูผวาไปหมดแล้วผมยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยนะพี่นะโอเคข้างนอกอย่างมันขนาดนี้เดี๋ยวโอเคตรงนั้นไอ้ฝั่งนี้มันมีเส้นผมแต่เดี๋ยวโอ้ผมทีละจุดก่อนนะพี่กูมานโอ้ยกล้ามขาเก่งไงก็ไม่รู้นี่โอเคนี่มันเป็นการอยู่ในอ้าว
มันมีอะไรห่ออยู่พี่อะไรได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงดนตรีวะตีนตอนตัดได้ยินเสียงดนตรีปะเฮ้ยน้ำหอมก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีอ้าวเส้นผมผมเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมีกระดูกดิมีกระดูกไม่ได้ยินพี่แมทคุณแมทผมไม่ได้ยินเป็นกระดูกครับผมครับที่อยู่ในนี้พี่มีกระดูกและข้างบนนี่ที่มันมีเส้นผมเป็นกระดูกครับผมครับโอ้ยกูขนลุกว่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วข้างบนนี่ก็ข้างบนเลยข้างบนเลยโอ้โหตายทางนี้ตายไอ้นิกนิกเดินเข้าไปกับพี่เถอะนิกไปเดินไปที่ต้นโพนี่แล้วดูเอ็งจับดูได้เลยผ้าขาวอ่ะคนตัดอย่างไม่ได้ยินแล้วเอ็งจะรู้นี่นี่นี่ตั้งสตินะครับจริงเหรอเอ้ยเหมือนเสียงตีกลองคนยุกว่ะจับนู่นที่ห่อไปนู่นเออมันห่อกระดูกไว้มันเป็นผ้าขาวเป็นผ้าห่อศพจริงมีข้างในอ่ะมีแล้วก็ฝั่งนู้นน่ะนี่เมื่อกี้นี่มันมีหน้ามันมีหน้าใครอยู่ตรงนี้มือเมื่อกี้เนี่ยมือเนี่ยตรงช่องนี้เลยที่ผมเจอนี่เออนี่ไงนี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ห่อได้อ่ะนี่ห่อได้ครับนิกหน้าเละเป็นเลือดเลยหน้าแบบเละหน้าเละลืมเป็นเลือดไหลเป็นเลือดไหลลงหน้าเหรอเฮ้ยตอนแรกกูคิดว่าเป็นเงาใบไม้แต่มึงเอ้ยใครตัดไปตรงช่องหน้าต่างเลยช่องนั้นเนี่ยรอบแรกอะเขาเดินเข้าไปทางนั้นไอ้เหี้ยโอ้โหข้างบนตรงนี้โคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ใจแม่งตกตะตุ่มแล้วกูขนาดยังเข้าไม่ถึงตัววิหารเนี่ยนี่ตั้งสติพี่ดูโอ้โหได้ยินเสียงขยับไหมนี่กูเห็นใครนู่นๆเดินอยู่นู่นป้าคุณไอ้นี่บอกนะไอ้เด็กเดินนู่นเดินไปวิหารแล้วเอ้ยโอ้ยเย็บเอาที่วะกูลุ้นเลยทีนี้นิกท่องเลยกูเอาแล้วนิกท่องแล้วโอ้โหนู่นเดินอยู่นู่นเฮ้ยนิกถอยมาร้อยกว่าปีผมครับวิหารหลังนี้เข้าไปดูเลยไปโอ้ยทางเข้าวิหารนี่อย่าไปข้ามอะไรที่เก่าๆอย่าข้ามเฮ้ยนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ยทำไมน่ากลัวงี้นะโมตัสสะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงยานที่อยู่ที่นี่มีแมวดำด้วยเหรอเฮ้ยเอ๊ะมีอย่างใครมีใครยังได้ยินเสียงกองอยู่อีกหรือเปล่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันดังมาเรื่อยๆใช่มั้ยผมไม่ได้ยินนะอนุสาวรีย์ตึ๊ดๆสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุต้องใช้คำว่าบรรจุของท่านขุนนะครับอืมใช้บรรจุอธิพศโอ้โห2471ตอนบรรจุแต่วัดเกิดขึ้นมาก่อนตอนบรรจุอัฐิตอน2471อ๋อไม่ดีเลยโอ้โหซ่อมแซมตอนพศกูเกิดเลยปะโถซ่อมแซมมาก็เงียบแล้วนะโอเค50ปีแล้วเอ้ยกูยังไม่ถึงตอนพศกูเกิดอ่ะไอ้นิก50ปีนะ อันนี้คือบรรจุอัฐิบรรทิเฮ้ยพี่มันมีใครผ่านไปนี่เดี๋ยวโคตรน่ากลัวเลยพี่ผมบอกเลยโคตรน่ากลัวเลยที่ตรงนี้ใครนั่งวะนะแรงด้วยผมใครนั่งวะนะไม่ใช่ขนลุกเว้ยนะโมตัสสะปะคะวะโตโหมันมีกลุ่มมันเอ้ยมันโอ้โหมันมีอะไรกลุ่มควันดำๆเหรอทำไงทำไมชวนขนลุกขนาดนี้ล่ะครับวิหารหลังนี้โอ้โหดูข้างบนดูดิ
พระโทสาธุเด้อดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ตรงนี้บรรพบุรุษเราไม่ได้บรรลุแต่มาสัมผัสอยากเห็นอยากเจออยากรับรู้ครับโอ้ยเมาเฮ้ยอะไรเสียงข้างในตรงมุมเลยตรงมุมเลยตรงมุมเลยมุมไหนวะมุมนั้นเมื่อกี้นะไม่มีโอ้ยขาอ่อนเลยกูก้าวเข้ามาปะโทเมื่อกี้เห็นมีตัวมุมมาดวงจิตดวงวิญญาณบรรพบุรุษดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจบชีวิตอยู่ที่นี่นะพระพุทธโมตสะพระกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระกวาโตโตสัมมาสัมพุทธะสาธุดวงจิตดวงวิญญาณเฮ้ยมึงเป่าอะไรอ่ะสาธุอยู่นั่นเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเห็นข้างในเมื่อกี้น่ะเดินเข้าไปครับพี่ดูความเก่าความขังพานด้วยพานด้วยเหรอนิกเขาชื่อนิกบาร์ชื่อพานกับผมออกไม้เต็มไปเลยเฮ้ยนี่ไม่ยิงออกไม้กับพานด้วยโอ้พี่เอ้ยออกไม้อ่ะพี่เอ้ยพี่นิกกลัวมันมีใครนั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีใครนั่งอยู่ข้างบนเออแล้วมึงดูคือดิไม้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันโยกใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาเขาผ่านฉันน่าจะใช่โอ้โหทำไมมันร่วงงี้แล้วดูนี่พวงมาลัยแล้วก็นี่พานแล้วเมื่อกี้อันนี้มันโยกอย่ามีอะไรร่วงมานะครับมีตู้เทียนใช่ไหมให้ลูกให้หลานได้รับได้รู้ให้สัมผัสให้พบให้เจอจะอาฆาตอะไรนิกนิกไปก่อนเลยเว้ยนี่แหละสิ่งที่กลัวคือสิ่งที่เกี่ยวกับความโบราณเกี่ยวกับบรรพบุรุษมันมีความขังมีความแน่นอยู่ในตัวเยอะมากสิ่งพวกเนี้ยความเก่าดูดิความเก่าแต่ความหวงแหนหรือสิ่งแบบเนี้ยนี่ก็อยู่แน่นไปหมดตอนนี้แบบนี้ต้องมีอะไรปกปักอยู่มันไม่ใช่พี่นี่เดินไปนี่เดินไป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 ปกปักรักษาอยู่ในนี้เดินไปโอ้โหความเก่าเดินไปเฮ้ยใครเสียงใครอื้อเฮ้ยน่ากลัวมากเลยโอ้เดินไปสิยิ่งน่ากลัวยิ่งต้องเดินนี่พี่ดูนี่โอ้โหเออกูรู้แล้วโอ้โหมาดูตรงนี้อะไรมาดูตรงนี้ดูมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะใช่ครับเฮ้ยเฮี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 ยเจออะไรวะเฮียเฮียเพื่อนเฮียเจออะไรวะโอ้เฮียมาดูตรงนี้อะไรมาดูตรงนี้ดูครับหนึ่งตัวดีครับมวยเลยใช่ครับฮู้ฮ่าเฮียช็อกช็อกช็อกเฮียเกล้ามเฮียช็อกแล้วนะเฮียเฮียเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ช็อกเหมือนจะล้มเลยเมื่อกี้นี่ตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างนี้เต็มเต็มเลยกูจะเจออะไรอ่ะเหมือนเป็นคนโบราณเป็นผู้หญิงยืนอยู่หรือเป็นคนโบราณเลยว่าพี่มือไม้ออกไปเลยอย่าครับใครนั่งฮะใครนั่งข้างบนนะเฮ้ยไอ้นี่รอกูด้วยรอกูด้วยนี่รอกูด้วยไม่ต้อง VR นะครับมันติเฮ้ยอะไรอ่ะชัดเจนเลยครับสถานที่คนรักคนนี่มานี่ดีมานี่ครับมึงตั้งสตินะเออวะนะใจเย็นๆแล้วให้พยายามใช่มั้ยยังไงก็ช่างให้จําไว้พื้นที่โบราณเนี่ยเค้ามีมันเค้ามีอะไรที่มันอุ้ยนี่ฟังพี่เอาหายไปแล้วเดินถอยไปอีก4ก้าวถอยหลังไป4ก้าว3 4ถอยไปอีกก้าวนึงอีกก้าวนึง
หันขวาเออขวามือมึงอ่ะมันมีอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นหน้าดิจังวะเฮ้ยถูกใช่ไหมมันมีใช่ไหมมีอย่าให้ผมถอยไปทำไมอ่ะก็กูอยากรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันใช่ไหมอย่าให้ผมถอยไปทำไมล่ะไปนี่เข้าไปเฮ้ยกูก็ไม่สังเกตเหมือนกันไอ้นิกกูไม่รู้กูก็ไม่ได้สังเกตอะไรสนุกครับผมสนุกของพี่เจ๋งครับเฮ้ยอะไรลุ่นปะโถนี่สาธุเด้อโอ้ยเหี้ยทำไมขนลุกยังไหวนิกไอ้นิกเสียกระเบื้องกระเบื้องมันอ๋อสวัสดีครับคุณบ่าวใช่ไหมคุณบ่าวใช่ไหมผมเห็นคุยมันสักพักหนึ่งแล้วคือว่ามันก็พูดอ้าวคุณยายไอ้นี่กูก็ป่าลาบแล้วเว้ยนี่กูบอกแล้วว่ามีใครยืนอยู่มึงรอกูด้วยนี่อย่าแทงยาวเลยวิ่งยาวเลยอย่าแทงกูบอกแล้วมีใครยืนอยู่พุดมันเลยอ่ะขอบคุณคลิปจากช่องพิสุศาสตร์ช่องจริงด้วยครับทาง YouTube ครับเพื่อนๆพี่เก่งเขาตั้งชื่อคลิปมาหาพี่นาควิหารร้างครับคลิปเต็มไปรับชมกันได้แบบยาวๆสั้นๆอย่างมันขนาดนี้ยาวๆไม่ต้องพูดถึงโคตรมันนี่คืออาจารย์ก๊อตพี่ก๊อตดากอนก๊อตไฟเตอร์ไทยแลนด์แลไปดูชื่อคลิปก่อนๆเผื่อใครจะไปดูคลิปเต็มๆของแกคฤหาสน์หลอนป่าสวนยางครับนี่คือพี่ก๊อตแกตั้งชื่อนี้ไว้เป็นคลิปใหญ่ของเขานะครับบริเวณเนี้ยอยู่บนเขาซึ่งเต็มไปด้วยป่ายางครับแต่เขาว่ากันว่ามันมีเหมือนกับคฤหาสน์ล้างวิสนาตั้งอยู่บนเขาแห่งนี้ครับแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกๆบริเวณรอบๆแห่งนี้เพราะทั้งการปรากฏตัวของเหล่าดวงวิญญาณหรือการเจออะไรต่อมีอะไรต่างๆและที่สำคัญมีการทำพิธีกรรมที่ค่อนข้างเยอะมากๆในสถานที่แห่งนี้มีการทำพิธีกรรมก็น่าจะเป็นคุณไสนั่นแหละแล้วมันล้างไปแล้วครับเพื่อนๆเราให้พี่ก๊อตพาพวกเราไปดูความหลอนในคฤหาสน์แห่งนี้กันครับลุยไม่รู้มันเห่าโอนหรือเห่าช้างนะพี่นะระวังด้วยนะมันมีช้างด้วยนะครับทุกคนโอ้หมาเลยฮะมีหมาเห่าด้วยโอ้โหบรรยากาศแน่นได้ว่ะทุกคนครับเป็นเหมือนป่ายางนะครับผมป่ายางเลยครับโอ้โหเหี้ยหลอนมากดูชื่อช่องพี่ก๊อตจริงแค่เดินขึ้นป่ายางก็หลอนแล้วครึ่งจอผมเลยครับผมต้องไปสักระยะใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่มาเริ่มเดี๋ยวอินฟราเรดสักหน่อยดีกว่าทุกคนเอาชัวร์นะครับพี่ก๊อตครับพี่สาวบอกว่าจริงๆอ่ะแถวๆเนี้ยครับที่ชาวบ้านเขาลือกันนะว่าลูกไฟที่เห็นเนี่ยคือคนที่เขาเอาของมาปล่อยพี่แล้วก็ถึงเวลาพวกเขาก็จะมาเลี้ยงมาไหว้ครับพี่จะมีพวกอุปกรณ์การไหว้อยู่เต็มเลยครับเอาของมาปล่อยมีดวงไฟด้วยเว้ยเอาเว้ยสแกนเหมือนเจอมนุษย์อยู่ไกลๆครับโอ้นี่แหละประโยชน์เลยครับของอินฟราเรดน่าจะเป็นคนกรีดยางนะครับผมขอให้ใช่นะครับที่ไกลมากเลยครับนี่แหละครับประโยชน์ของอินฟราเรดครับทุกคนไปต่อครับเดี๋ยวแผนไปก่อนเฮ้ยทุกคนครับแป๊บนึงหูแม่งเมื่อกี้เหมือนคนนั่งเลยหึไม่ใช่เจอแล้วครับโอ้ยบ้านหลังมันลุ่มเลยอลังการถั่วงอกครับทุกท่านอลังการถั่วงอกไปต่อดีกว่าครับผมไม่ได้เอาของมาปล่อยนะบ้านหลังมันลุ่มผมไม่ใช่หมอผีนะโอ้ยอลังการโอ้ยยังกับถ่ายหนังผีเลยครับทุกคนนี่เมืองบ้านท่านเขาแดกูล่านี่ว่ะเดี๋ยวผมต้องดูพื้นบ้านน่ากลัวมากเลยนะแม่งจงอางแม่งเยอะด้วยนะผมจงอางเยอะจริงๆครับทุกท่านนะโอ้ยคอนเจลิ่งครับชาร์ปนี่อุ่นทุกใบเฮ้ยอะไรวะผมนึกถึงทีมมอลซอฟเลยอะ
โอ้ตะกงตะเกียงครับเก่ามากเลยโอ้อลังการงานสร้างครับทุกท่านไม่รู้วันนี้จะมีขนมโก๋เปล่าเอ้าเจอบ้านแล้วครับผมเจอบ้านครับทุกคนแต่เหมือนล็อกนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องงานย่องกล้องไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปีนก่อนหูแล้วแม่งสูงด้วยดินะลำบากกูเลยว่ะเฮ้ยตู้เย็นครับทุกคนปิดหน้าต่างครับเดี๋ยวพี่ก๊อตจะพูดอีกมาปิดให้ด้วยเรียบร้อยครับต้นปลูกใช่ไหมครับนี่เหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกคนหนูเจอเตาผิงครับหึโอ้ยของเก่าแก่ครับ เจอซอครับทุกคนเก่ามากของจริงเลยครับผมแตกเรียบร้อยนะครับซอเจอซอสองสายครับตุ้งนิงตุ้งนิงติ้งติ้งติ้งนิงตุ้งนิงนะครับผมเจอกับซอสองสายครับทุกท่านเจอบันไดชั้นสองแล้วครับทุกท่านหน้าต่างปิดหมดครับเหมือนมีรูปอะไรไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยสวัสดีครับเสียงผมไม่ใช่ผีโพงนะครับเฮ้ยเสียงนี้ยังไงก็คนมีคนหรือเปล่าครับแบบนึงครับทุกคนเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอะไรดังวะผมเสียวแล้วมันจะดับขออนุญาตนะครับอินฟราเรดน้ำล่องนิดนึงครับทุกคนสรรพสัตว์อย่างอื่นนะครับผมอย่านะอย่านะอย่านะหมู่บ้านอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วมาอยู่บนเขาครับทุกคนเฟี้ยวเลยครับมียืนดำหน้าต่างปิดหมดนะครับผมเห็นเหรอบางมานเห็นเหรอสวัสดีครับอะไรวะผมมาดีนะครับถ่ายละครโทรทัศน์ได้เลยอ่ะเฮ้ยพี่ก๊อตไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เป็นรูปคนเลยกระจกเหรอเนี่ยพี่ก๊อตไม่เห็นเหรอเป็นกระจกเหรออ๋อเป็นผมมาดีนะครับเป็นหน้าต่างกระจกเหรอถ่ายละครโทรทัศน์ได้เลยอ่ะโอ้โหหน้าต่างกระจกไปต่อครับใช่เหรอวะความเก่าบอกได้เลยว่าผ่านครับไม่งั้นพี่ก๊อตต้องหึ้ยแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะดูหน้าตาอะไรวะฮันตูไปต่อไอ้ดิ๊กแม่งก็เห่าใหญ่เลยวะเดี๋ยวให้พี่ก๊อตเขาฉายตรงหน้าต่างอีกทีว่าเป็นกระจกหรือเปล่ามีบันไดด้วยครับทุกคนมีเตียงด้วยครับผมเป็นหน้าต่างกระจกก็เงามีเตียงด้วยครับถ้าเป็นหน้าต่างไม้โอ้โหเสียงเฮ้ยครับ
มันไม่ขึ้นมาเลยครับพี่ไม่ใช่ไม้ลั่นขึ้นได้นะครับผมน่ะน่ะเฮ้ยรอบดีพี่ก๊อตเอาเรื่องว่ะสออู้ยังอยู่นะถ้าสออู้หายนี่งานเข้าเลยนะครับผมนะใจแกทำด้วยอะไรครับหูยห้องน้ำโคตรเฟี้ยวเลยครับผมเอาท์ดอร์มากนะครับผมนะจากุซี่เอาท์ดอร์เลยครับเสียแบบเดินกระแทกเท้าอ่ะนะเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเห็นอะไรเหมือนผมไหมครับผมเห็นเป็นใช่ใช่ไหมเชือกใช่ไหมอีหยังก่อแป๊บหนึ่งครับทุกคนเชือกใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วแขวนอะไรอ่ะห้อยแบบนี้แขวนอะไรชั้นสองสยองขวัญเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเป็นกระจกทุกคนครับใช่ใช่ไหมครับผมหน้าต่างกระจกคุณเพื่อนรอดตัวไปพวกเราโอ้ดีเทลมันใช่เลยอะแล้วเสียงเชือกมีประเด็นเชือกมีประเด็นมีชั้นบนอีกครับทุกท่านเดี๋ยวผมข้องใจอันนี้ครับสวัสดีครับมี3ชั้นครับทุกคนเชื่อไม่ธรรมดาว่าเหมือนจะขึ้นได้ทางเดียวนะครับผมนะแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหเชี่ยเชี่ยคาใจว่ะผมไม่ชอบขออนุญาตนะครับผมโอ้ไม้จะพังแล้วครับทุกท่านแปลกไปมันของไกด์แล้วครับผมเป็นโปรโตไกด์แต่มันดูสนุกไปต่อครับอุ้ยจะพังไม้จะหักครับทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้โหเสียงอะไรวะหุ้ยมีประตูด้วยครับมีใครแอบข้างนอกประตูหรือเปล่าครับแป๊บนึงนะทุกคนนี่ครับมีประตูครับผมจัดเลยมีไอเทมด้วยครับผมหุ้ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอันนี้ออกไปนะครับไม้อาจจะผุผมอาจจะตกบ้านอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับเพราะว่าชั้น3เลยนะครับผมตรงนี้เจอแล้วเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานจริงๆครับทุกท่านถ้าผมออกไปยืนอาจจะตกตายได้นะครับผมนะเฮ้ยอะไรขึ้นคาดๆวะนี่ครับไม้ไปหมดแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นหลังคาเลยครับฝากนี้ก็หลังคาเลยนะครับผมสุดแล้วครับไปต่อไม่ได้ครับผมนะตั้งหลักตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับผมนะอึ๊บต้นไม้เหมือนหน้าคนเสียงแบบเสียงมาแบบเต็มระบบเสียงโคตรได้เลยอะเสียงเลยปะแป๊บนึงครับทุกคนเสียงนกอะไรวะโอ้โห
คนเหมือนคนหัวเราะเลยสวีดัทครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนถึงนกใช่ไหมหืมเฮ้ยหืมเฮ้ยหูยิ่งเสียงแป๊บนึงครับมาเดี๋ยวลงก่อนครับผมนกพิราบใช่ไหมคุณสมควรนกก็แหละเมื่อกี้นกแต่แบบเสียงมันได้ปะโหเสียงเหมือนหัวเราะมากเลยผมได้ที่แล้วครับแป๊บนึงครับทุกท่านเทียบบรรยากาศไม่ยังได้เลยครับทุกท่านเอาละแกจะเข้าไปทำไมดูดีกว่านะครับผมว่าจะมีใครเดินผ่านบ้างหรือไม่นะครับผมนะหืมหืมนี่คือแกแอบผีใช่ไหมเด็กหืมใครตีกองวะดึกแล้วนะครับไม่เล่นดนตรีนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมไม่มีทางอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับอึ๊บเหี้ยละออกยากด้วยเหมือนผมได้ยินเสียงประตูครับสวัสดีครับจำถ้าแกไม่มีหรอกผีอะเฉยและไอเทมไม่มีด้วยเฮ้ยประตูประตูเปิดครับมีคนแน่เลยวะโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเสียงอย่างได้อ่ะมีคนมาแกล้งแกวะหึหึอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนคนยืนงอๆตัวเลยสัตว์เลยหึฝุ่นอย่างเยอะครับเคลียร์แป๊บนึงครับเดี๋ยวพอกันไอ้เหี้ยประตูเปิดได้ไงวะเดี๋ยวผมว่านี่แรงป่ะอ๋อเคลียร์แล้วครับประตูตรงนี้มันหลุดครับทุกคนประเด็นคือมันหลุดได้ไงเอ้าไอ้เชี่ยแล้วทำไมเมื่อกี้มามันปิดแนบวะแป๊บนึงครับไอ้ที่บีกุญแจล็อกป่ะวะทำไมนี่ปิดไม่ได้วะจุดเดียวกันป่ะที่มันมาที่ว่ามันเป็นไม่เข้าใจว่ะแป๊บนึงครับทุกท่านคืออะไรอ่ะอ๋อนี่กุญแจล็อกอยู่ตรงนี้ทุกคนครับโอ้ผมเองก็จำไม่ได้แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมทีเดียวกันตอนที่ผมเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้คือประตูมันแนบมันไม่ได้พะเยออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่งั้นผมคงไม่โง่เข้าทางหน้าต่างเยอะแม่งเลยประตูก็ไม่ได้ล็อกจะปีนทำไมให้ยุ่งยากวะเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าล็อกมันปิดไม่ได้อะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คประตูมีประเด็นหรือลงกรวะอันนี้ก็ไม่ได้ลงกรอันนี้ก็ไม่ได้ลงครับไอ้เหี้ยแล้วทำไมไม่แนบวะหูแล้วประตูอย่างเหล็กอะเก่ามากครับทุกคนตรงนี้เป็นเหล็กเลยครับผมประตูเล่นแล้วครับผมหืมข้างบนดังครับทุกคนขุดปุ๊บพี่ก๊อตหายจือเฮ้ยข้างบนดังได้ไงวะเสียงมันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวประตูเดี๋ยวกลับมาเคลียร์แป๊บนึงไม่ควรก็ผีแล้วเนี่ยอันเนี้ยสวัสดีครับเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอขออนุญาตขึ้นนะครับใจเย็นนะครับผมขอเพียงแค่ผมเดินเข้าไปถึงกระเป๋าผมได้ที่เหลือผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะเนื้อเสียงคือแบบมันต่อเนื่องมากเลยอะ
เอาจับจับอะไรวะมีคนเหรอแป๊บนึงนะทุกคนขอพิสูจน์ทฤษฎีนิดนึงครับไอ้เหี้ยผมว่าเสียงนี้ใกล้สุดแล้วล่ะใช่เลยหืมใช่เลยครับเมื่อกี้มีใครแอบขึ้นข้างบนหรือเปล่าครับพี่ชายผมมีหนมโก้นะครับไปหนมโก้มาเว้ยเคลียร์ประตูหน้าบ้านให้เขาด้วยนะครับผมรออยู่รอหนมโก้พี่ก๊อตอยู่ยังงงอยู่เลยว่าเดี๋ยวตอนแรกมันแนบหรือเปล่านะครับผมนะผมจำได้ตอนแรกมันแนบอยู่เราคิดว่าล็อกเราเลยไปเข้าตรงหน้าต่างครับพี่แล้วกูจะออกไงวะเนี่ยผมก็ต้องออกหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับชัวร์กว่าหืมขอบคุณครับคุณจักรพงศ์เต็มบ้านหลังนี้แบบข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณช่องก็อดดราก้อนโกสต์ไฟเตอร์ไฮแลนด์ด้วยครับจากพี่ก็อดครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเผื่อพี่จะเข้ามาดูนะขอบคุณจ้ารอคลิปใหม่พี่อยู่นะพี่ก็อดเข้ามาดูคลิปด้วยมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะแกน่ารักที่สุดเลยจริงๆทุกคนคิดยังไงกับเสียงที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้ครับที่พี่ก็อดเจอแล้วแกล่าเสียงเลยนะแกล่าเสียงเลยคนก็คือคนอ่ะถ้าล่าเสียงแล้วไม่เจอคนนั่นอาจจะคือโปรโตไกด์เมืองไทยครับคิดเห็นยังไงผมคิดว่าคลิปเนี้ยตั้งแต่ดูพี่ก๊อตมาอีกหนึ่งคลิปที่ผมรู้สึกว่าเข้าใกล้คำว่าวิญญาณมากที่สุดสำหรับคลิปพี่ก๊อตนะสุดยอดเอาไปดิฮากันเลยนี่คือเบิกตาผีจาก Facebook ครับผมเพจนี่แหละครับแอดไข่เบิกตาผีดีไม่มีลงใน YT นะคือ YouTube มันแกไม่ลงนะครับนี่ครับเบิกตาผีแกตั้งชื่อว่าผีแม่พวยสถานที่นี้ครับผมแอดไข่ไปที่โรงเรียนวัดร้างและเป็นโรงเรียนที่ถูกสร้างด้วยไม้ตะเคียนมีคนพบเจอเรื่องราวหลอนๆแปลกๆกับที่นี่เยอะแยะมากมายพร้อมแล้วไปดูแอดไข่ล่าท้าผีกันครับผมโรงเรียนผีแม่พวยขออนุญาตเดินผ่านเข้าไปตรงนี้นะพี่นะพี่เจ๋งก็มาใช่ไหมครับยัดเคแม่งขออนุญาตไปทีละจุดก่อนนะครับพี่วินเพื่อนนะครับเดี๋ยวไอ้สัตว์แม่งโคตรร้อนเลยว่ะเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมีคนกระทืบเท้ามาจากข้างบนโอ้ยเอาตั้งแต่ต้นเลยนะจะไหวเนี่ยเถียวเฮ้ยใครเดินวะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้น่าจะเป็นพระเห็นอะไรเงาๆเป็นผีมาแล้วคุณเนี่ยใครเดินครับเมื่อกี้จะให้ดูอีกครั้งนึงว่าผมเข้ามาคนเดียวผมไม่ได้มากับใครดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ยวันนี้แอดไข่จะได้เจอพวกเราจะได้เจอนี่เป็นใครลากอะไรอ่ะโปรโตไกด์โปรโตไกด์ดูสิวันนี้เราจะได้เจอเป็นตัวเฮ้ยใครลากอะไรวะต้องคืนแล้วจังหวะนี้อย่าลากนะเหมือนใครลากอะไรอยู่ข้างบนน่ะเงินเป็นเสียงอะไรขยับจากข้างบนครับใครอ่ะข้างนี้ดีกว่าไปเพื่อนมีเสียงอะไรแปลกไหมดวงจิตดวงวิญญาณเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรสัมภเวสีแปลกนะโมตัสสะเขาได้ยินเสียงอะไรแปลก
เฮ้ยวันนี้เจอแต่โปรโตไกด์แน่เลยอ่ะใครเดินลงมาใครเดินลงมาครับโต๊ะขยับได้ยินเสียงแต่ก่อนเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยมีเสียงเหมือนเสียงเด็กผมได้ยินใครเดินลงมาครับแบบเนี้ยไม่รู้ว่าใครอ่ะไอ้ยะเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยใครเดินวะความเฮี้ยนของแต่ละคนที่เจอมันเฮ้ยมิสเตอร์เฮตมาตะเต้ใครอ่ะแป๊บหนึ่งไอ้ยะเคนะโมตัสสะภะคะวะโตเหมือนเขาเดินมาแต่เสียงแต่เราไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยหรอโอ้ยโอ้ยไอ้มันเป็นคนแก่ถือไม้เท้าอยู่อ่ะโอ้ย VAR โอ้ยโทษทีผมไม่เห็นผมเห็นไม่ทัน VAR แป๊บนึงโอ้ยถือไม้เท้าอยู่อ่ะใครเห็นคนเดียวแล้วมันเป็นคนแก่ถือไม้เท้าอยู่ตรงนี้เห็นคนแก่ยืนถือไม้เท้าอ่ะผมไม่เห็นนะใครเห็นปะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่น่าจะเป็นคนแก่แน่เพราะเขาถือไม้เท้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเมื่อกี้มันมีคนแก่ยืนตรงนี้มันมีคนแก่ยืนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนไม่ๆบางทีแอดใครเอาเขาอาจจะเห็นแต่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้ก็เป็นไปได้พี่เพื่อนดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเอี้ยผมจะมันเสียงมันดังครับผมตกใจโอ้ยวิ่งโดนขากูแล้วมองไม่ทันเห็นเมื่อกี้ผม VR แล้วก็ไม่เจอฮะโอ้ยถ่ายอึบไว้เดี๋ยวก่อนเถอะนะโมตัสสะภะคะวะโตแป๊บเดียวไม่ชัดใช่ไหมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้เหมือนเราร่วมนะโมตัสสะไปลากกับเขาเอารหัตโตเราก็คอยจับดูว่าเห็นอะไรผิดเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้สัตว์มือสั่นว่ะทุกๆคนผมมือสั่นจริงๆทุกคนยาวนะคืนนี้กาแฟต้องเข้านะต้องเดินดีๆเนี่ย5คลิปนะลาตาลาตาดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยไอสัตว์ไม่ใช่แล้วโอ้โหลั่นเลยเฮ้ยเมื่อก่อนผมเบอร์เสียงสะบัดนะแต่ตอนนี้ไม่เบอร์แล้วเบอร์ไม่ไหวเดี๋ยวทุกคนเสียงคนแก่เสียงคนแก่ นี่มันคือห้องอะไรอ่ะเฮ้ยห้องนี้ไม่เข้าไปเข้าดีกว่าวะมันรู้สึกยังไงไม่รู้วะไปเดี๋ยวก่อนออกไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมไม่แน่ใจว่าพี่จริงอยู่คลิปไหนอ่ะใครพูดอะไรวะเดี๋ยวเพิ่งไปอาบติวเดี๋ยวก่อนผมกำลังเดือดชายวะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนพูดวะว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเด้อพี่กูบอกให้ออกไปเถอะเสียงใครอ่ะกูใหญ่เหรอวะแป๊บนึงอุ๊ยใครอ่ะแป๊บนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ยหนูนะโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ที่เขาเจอตอนแรกเป็นคนแก่สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตเฮ้ยเฮ้ยใครวะไปห้องนู้นดีวะเดี๋ยวก่อนนะรอบนี้มาเป็นเสียงเว้ยเอาห้องนี้ห้องอะไรวะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ย
เสียงอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะพี่เพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรในห้องนี้วะห้องอะไรวะแป๊บหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีโหยที่พื้นอะไรวะเนี่ยลุ้นปะตื่นเต้นดีนะแป๊บหนึ่งนะพี่พี่หืมใครทำอะไรอ่ะโอ้โหดูแป๊บนึงนะดวงจิตดวงวิญญาณสัมโอ้ยเหี้ยรูปใครวะน่ะแป๊บนึงพี่เฮ้ยเฮ้ยคนแก่รูปคนแก่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะรูปคนแก่หรือว่าจะเป็นโบราณเลยนี่วะพี่ทุกคนเบอร์หน้าด้วยตัวเองเบอร์สุดยอดไม่ต้องดูกันแล้วว่าหน้าแต่เป็นหน้าคนแก่เสียงพิมพ์ดีดดังเสียงพิมพ์ดีดดังโอ้ยอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยโดนหัวอะไรวะโอ้ยแป๊บนึงไอ้ไข่โดนอีกแล้วเบื้องหล่นใส่หัวไอ้ยัดแค่ไม่แตกยังไหวอยู่ไม่แตกไม่แตกเฮ้ยโอ้ยจะขอขออนุญาตไม่ไหวว่ะพี่มันมึนหัวว่ะกระเบื้องมันหล่นมาใส่หัวผมออกไปเถอะเฮ้ยออกไปเถอะอะไรแกแป๊บนึงพี่ไม่ไหวว่ะขออนุญาตลงก่อนขออนุญาตลงก่อนรู้สึกเสียงนั่นเลยขออนุญาตลงก่อนปิดก่อนดวงจิตดวงวิญญาณผมไม่ได้มาลบหลู่ใดทั้งสิ้นนะผมมาทำรายการนะครับไม่ไหวผมจุดธูปขอเลขไว้ขอให้คนดูเขาได้ถูกด้วยนะถูกแล้วเอามาให้กูด้วยเฮ้ยไอ้เฮียได้ยินเสียงคนแก่พูดมาจากข้างบนน่ะพูดว่าอะไรวะได้ยินเสียงคนแก่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรวะเพื่อนนะครับโอเคนะแป๊บนึงพี่ผมขอเลขไว้เด้อดวงจิตดวงวิญญาณหรือผีแม่พวยหรือดวงจิตสัมภเวสีที่นี่ขอเขาให้ถูกเลขกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะถ้าถูกเขาถูกเลขกันเดี๋ยวผมจะเอาขนมนมเนยอะไรมาให้นะถูกแล้วเอามาให้กูด้วยเสียงอยู่ไกลมากเสียงคนแก่พูดไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนผมได้ยินเสียงคนแก่พูดถูกแล้วมาหาไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรวะโอเคขอบคุณมากเลยครับจากแอดไข่ครับผมเบิกตาผีนะจากเพจนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเป็นโรงเรียนผีแม่พวยผีแม่พวยแต่เสียงที่พวกเราได้ยินเป็นผู้ชายนะเป็นเสียงคนแก่แบบแก่มากๆอ่ะเนอะน่าจะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาโรงเรียนนี้นี่คือแอดใครครับผมเอาไป5กะโหลกอีกเหมือนเคยครับจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ